คลิปผบ.ตร.ปาร์ตี้ว่อนเจอซัดวางไมค์ร้องเพลงจัดการจับตะวันเข้าคุกก่อนป๋าเปลสีเงินนะที่ได้เขียนบทความบอกว่าตะวันอยู่นี่ผบ.ตร.อยู่ไหนที่เผยแพร่วันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าการกระทำความผิดต่อสถาบันเนี่ยจึงเป็นการกระทำความผิดต่อความมั่นคงของประเทศด้วยก็หวังว่าผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์นั้นในฐานะหัวหน้าผู้รักษากฎหมายนะวางไมค์นักร้องฉลองวันเกิดลาบพวงมาลัยได้แล้วแล้วทำให้ชาวบ้านเขารู้สักทีสิว่ามีตำรวจไว้ทำไมค่ะในโลกออนไลน์นะก็ได้มีการแชร์คลิปนะในคลิปก็เป็นภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์นะโดยปรากฏภาพบิ๊กต่อนะหรือว่าผบ.ตร.เนี่ยกำลังเต้นสนุกสนานนะมีการถอดเสื้อนะคะแล้วก็มีการแจกเงินให้กับคนที่มาร่วมงานด้วยนะเรียกว่าคึกคักมากเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในคลิปนั้นเนี่ยจะเกิดก่อนหรือว่าหลังที่จะมีประเด็นของการป่วนขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่าผบ.ตร.เนี่ยพอเกิดเวลาแบบนี้เนี่ยทำไมถึงเงียบกริบแล้วก็ไม่ออกมาจัดการอะไรเลยแต่ว่าไปปาร์ตี้แทนนะคะจากกรณีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567นะคะนายอานนท์กลิ่นแก้วแกนนำกลุ่มสปปส.ได้นำมวลชนหลายสิบคนนะเข้ายื่นหนังสือถึงรังบิ๊กต่อณสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเพื่อท้วงติงการทำหน้าที่ของตำรวจนะคะต้องถวายอารักขาขบวนเสด็จและต้องออกมารับผิดชอบกับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั่นเองนะอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องออกมาปกป้องสถาบันเพียงลำพังนะพร้อมกับจี้ให้ถอนประกันตัวนางสาวตะวันนะเนื่องจากทำผิดเงื่อนไขของศาลห้ามไม่ให้ทำการใดเสื่อมเสียต่อสถาบันนะหรือแม้แต่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนเนี่ยก็เรียกว่านั่งกันไม่ติดนะฮะออกมาสั่งสอนกลุ่มที่ป่วนขบวนเสด็จนะฮะอาทิเช่นนายนันทิวัฒน์สามารถนะอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะบอกว่าถึงกับออกมาเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยอย่าไปใจอ่อนกับคนเหล่านี้ที่กระทำผิดซ้ำซากนะไม่สำนึกในความเมตตาของศาลที่ให้ได้รับอิสรภาพระหว่างพิจารณาคดีนะแต่เมื่อกระทำผิดซ้ำเนี่ยต้องไม่ปล่อยให้ออกมาเดินลอยหน้าลอยตานอกคุกเป็นอันขาดนะหรือแม้แต่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะประธานพรรคไทยพักดีเนี่ยก็ยังไม่ทนต้องออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนะแสดงความเห็นถึงการคุกคามขบวนเสด็จว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีประชาชนทั่วไปที่ออกมาต่อต้านพฤติกรรมของกลุ่มทะลุวังมากขนาดนี้ส่วนพวกกลุ่มคนที่คิดล้มล้างการปกครองนะบอกได้คำเดียวว่าระวังจะตายเพราะคนรุ่นใหม่นะซึ่งก็เป็นคนที่พวกคุณเนี่ยพยายามบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ขึ้นมาเองนะคำพูดของนายแพทย์วรงเนี่ยก็ไปกระแทกนะไปยังหนึ่งคนที่อยู่บงการอยู่เบื้องหลังของแก๊งป่วนขบวนเสด็จเข้าอย่างจังเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะวันที่10กุมภาพันธ์นะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.ได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นะได้เดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเรียกพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบ.ชน.นะพร้อมด้วยรองผบ.ชน.และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางกำชับความเข้มข้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็กล่าวว่าได้สั่งกำชับนะคะการปฏิบัติโดยจะต้องไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรบนท้องถนนและยังคงหลักด้านความปลอดภัยในขบวนเสด็จอย่างสูงสุดตลอดจนได้กำชับการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในขบวนเสด็จพร้อมสั่งกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งก่อนขณะและก็หลังขบวนเสด็จอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบว่ามีความผิดเนี่ยก็จะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะรวมทั้งให้นำบทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยที่กระทบต่อขบวนเสด็จเนี่ยมาทำการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนทำการประชาสัมพันธ์แนวทางในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในกรณีที่ร่วมเส้นทางกับขบวนเสด็จให้ทราบและก็ปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการถวายความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและไม่กระทบแก่ประสบนิกรของพระองค์ท่านนะคะต่อมาค่ะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความลง Facebook นะมีการหารือร่วมกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.พลตำรวจโททิติแสงสว่างผบ.ชน.พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยนะฮะผบ.สตม.นั่นเองนะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นห่วงแล้วก็กำชับนะฮะในเรื่องของมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญเพื่อไม่ให้ประเด็นนี้เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้โจมตีทางการเมืองของทุกฝ่ายนะคะหรือว่ามือที่3มาฉวยสร้างสถานการณ์ที่สำคัญเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลและของตนในฐานะนายกขอย้ำว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐบาลมีหน้าที่ถวายการอารักขาและรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศของสถาบันเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเห็นตรงในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการแชร์คลิปนะที่เป็นคลิปเป็นภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะโดยปรากฏภาพพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือว่าบิ๊กต่อผบ.ตร.ของเรานี่แหละค่ะมีการเต้นนะถอดเสื้อกันแบบสนุกสนานแล้วก็มีการแจกเงินให้กับคนที่มาร่วมงานอีกด้วยนะเรียกว่าคึกคักมากเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะจะเกิดก่อนหรือว่าหลังที่จะมีประเด็นของการป่วนขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพหรือไม่อย่างไรเนี่ยนี่เราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่าผบ.ตร.เนี่ยทำอะไรอยู่พอเกิดเวลาแบบนี้เนี่ยเงียบกริบนะไม่จัดการอะไรเลยนะอย่างที่ป๋าเปลวสีเงินค่ะที่ได้เขียนบทความบอกว่าตะวันอยู่นี่ผบ.ตร.อยู่ไหนที่เผยแพร่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะซึ่งในบทความเนี่ยก็เขียนไปถึงผบ.ตร.ด้วยว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพิ่งวินิจฉัยไปแมปๆนะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์สัมพันธ์กับความมั่นคงของประเทศเพราะพระมหากษัตริย์กับไทยหรือว่าชาติไทยดำรงอยู่คู่กันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในชาติทำรงปึกแผ่นของคนในประเทศการกระทำความผิดต่อสถาบันจึงเป็นการกระทำผิดต่อความมั่นคงของประเทศด้วยก็หวังว่าผบ.ตร.นะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ในฐานะหัวหน้าผู้รักษากฎหมายวางไมค์ร้องเพลงฉลองวันเกิดก่อนนะคะก่อนแบบล่าภูมิอะไรอันนี้วางมือลงก่อนนะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้สักทีว่ามีตำรวจเอาไว้ทำไมค่ะ